เฮ้ยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเราแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาซ้อมยิงข้างกำแพงนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับซ้อมยิงข้างกำแพงเนี่ยเราก็จะมีกำแพงครับถามได้กำแพงก็คือเอาโกอีกอันหนึ่งครับมาตั้งแต่ระยะมันเป็นระยะที่เตี้ยกว่านะครับก็ประมาณ2เมตรยิงข้างกำแพงเนี่ยเราฟรีคิกอะไรเงี้ยถ้าไม่มีกำแพงก็ยิงอัดเต็มข้อไปเลยครับอย่าไปสนใจนะครับแต่ถ้าฝึกซ้อมยิงข้างกำแพงเราก็จะได้คุ้นเคยกับกำแพงครับอาจจะยิงฝึกยิงรอดกำแพงก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือบางคลิปที่ไม่มีกำแพงการตัดสินใจของผมก็คือยิงซัดเต็มข้อไปเลยครับส่วนมีกำแพงก็ยิงข้างกำแพงหรือว่ายิงรอดกำแพงครับอันนี้คือความคิดและการตัดสินใจในการยิงแต่ละครั้งครับเดี๋ยวรู้กันว่าประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยผมจะยิงเข้าประตูข้างกำแพงแล้วก็ยิงลูกนักบอลหรือว่าลูกปั่นโค้งเนี่ยได้กี่ลูกครับไปดูกันเลยครับเมื่อกี้มันระยะประมาณหน้ากรอบเขตโทษตรงหัวกะโหลกครับเดี๋ยวลองขยับมาไกลดูประมาณ30หลากว่าครับแล้วก็ลองยิงแบบแรงๆดูว่ามันจะติดลูกสายลูกพุ่งหรือเปล่านะครับถ้าเหินก็เหินไปเลยถ้ามุดก็มุดไปเลยครับเดี๋ยวไปดูกัน
อเคสำหรับวันนี้ฝนใกล้จะตกแล้วแล้วเพื่อนๆก็จะได้เห็นว่ามันเข้าสวยๆไปได้กี่ลูกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องเราไซคิกเซอร์แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าว่าผมจะไปทำอะไรบ้าๆต่อนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย